เวลามันเสียไป2ปีผมถ่ายละครไม่ได้แต่อายุผมเพิ่มขึ้นตอนนี้ใครถามอายุเท่าไหร่ผมก็จะบอกเออ33แล้วครับฮะ33แล้วเหรอพยายามจะไม่น้อยลงนะครับเพราะยังอยากรับอยู่ยังชอบชื่นชอบการแสดงมากๆรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีวันนี้เป็นความโชคดีของผมผมก็ตอบเสมอว่าเป็นความโชคดีของผมที่ได้เจอคุณเพชรผมเคยบอกเขาตลอดว่าอย่าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครบางคนถ้านั้นมาเปลี่ยนให้ผมเพียงแค่คนเดียวมันไม่แฟร์รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมกับโปรเจกต์นี้ของทางช่องวัน31ซึ่งในหาสารีเป็นโปรเจกต์ที่วางมายาวนานพอสมควรครับการทับทามมา 4-5 ปีนะครับเราเคยอ่านบทประพันธ์มาก่อนแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ชื่นชอบมากๆและยิ่งรู้ว่าแค่นักแสดงแบบฟูลทีมมันยิ่งอยากจะร่วมงานมีความกระตือรือร้นมากรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆทุกคนยอมรับอยู่แล้วว่าน้องมีฝีไม้ลายมือที่ดีเก่งน้องเป็นคนมีวินัยมากครับแล้วก็เป็นคนที่ energy เยอะฉะนั้นการทำงานมันจะมีความ movement อยู่ตลอดทำให้เราไม่เฉื่อยแฉะเลยแม้ว่าในบางฉากมันไม่มีอะไรมันก็ทำให้มันมีอะไรไม่แปลกใจในความสำเร็จของเขาภูมิใจมากๆแล้วก็รู้สึกเวลาเขาทำหน้าที่ของการเป็นมิสซูโนะแก้วดีจนเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ยากเลยรักตัวละครตัวนี้อะไรครับมีทำบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์นะครับทำพวกโฆษณาเบื้องหลังด็อกิเมนทารีมีบริษัทลงไม้ก็ทำเฟอร์นิเจอร์ทำไม้ทำประตูร่วมกับคุณพลอยจินดาโชติมีทำน้ำหอมแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์อิสระก็ประมาณนี้ครับพยายามจะไม่น้อยลงนะครับพยายามเพราะยังอยากรับอยู่ยังชอบชื่นชอบการแสดงมากๆรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีวันนี้พอเราไปทำงานโปรดักชันไปกำกับอย่างเงี้ยทุกคนก็งงว่าอ้าวนี่มาเล่นหรืออะไรมันคนยังไม่ชินกับบทบาทอื่นๆฉะนั้นก็ไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งแต่อาจจะปรับเปลี่ยนตามวาระอาจจะไม่ได้รับมากแต่ยังไงก็จะไม่หายเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบอย่างงานบริษัทโปรดักชันเนี่ยพอโควิดมันออกกองไม่ได้ลูกค้าเข้าใจแต่มันก็ทำงานลำบากมาตรการมันมีมากขึ้นตัวเราเองนอกจากเป็นครีเอทีฟไดเรกเป็นไดเรกและเป็นโปรดิวซ์ฉะนั้นเราจะเหนื่อยมากกับการที่จัดสรรงบประมาณในการออกกองหรือการแก้ปัญหาฉะนั้นหัวเราจะคิดตลอดเวลาว่าทำยังไงให้งานมันเสร็จและได้งานคุณภาพบางครั้งเราต้องยอมแลกงั้นมันกระทบไปหมดเลยครับแล้วก็โรงไม้การก่อสร้างมันหยุดไปแล้วลูกน้องเราล่ะด้วยธุรกิจน้ำหอมอีกที่มาเริ่มทำมันธุรกิจ SME เริ่มต้นผมว่ามันก็เปลี่ยนอริยบทของผมมากมายอะไรยอมได้ยอมอะไรที่ต้องชัดเจนก็ต้องชัดเจนแต่ถ้ามองวิกฤตเป็นโอกาสนั่นคือข้อดีทำให้เรากระฉับกระเฉงมากขึ้นเยอะเลยครับเวลามันเสียไป2ปีเนี่ยผมไม่ได้เดินทางเลย2ปีผมถ่ายละครไม่ได้แต่อายุผมเพิ่มขึ้นตอนนี้ใครถามอายุเท่าไหร่ผมก็จะบอกเออ33แล้วครับฮะ33แล้วเหรอเราสตาร์ทไว้ตอนที่30 31อยู่อะแปลว่าอีก2ปีที่ผ่านมาผมอาจจะเล่นละครได้อีก 2-3 เรื่องละหรือผมยังได้เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตความน่าเสียดายคือเวลามันเดินเคลื่อนที่ไปแต่ตัวเราเคลื่อนที่ได้ยากขึ้นแต่ก็พยายามแก้ไขด้วยกันที่ในขณะที่เราอยู่กับที่เรายังมีโทรศัพท์เรายังมีคอมพิวเตอร์เรายังพยายามคอนเนคกับทุกคนหาโอกาสฝึกปรือว่าเออจะทำอะไรได้บ้างฉะนั้นผมรู้สึกว่าในระหว่างทางก็ทำไปแล้วถ้าดีมันก็จะมีคนที่รักเรามาชื่นชมถ้าไม่ดีมันก็อาจจะมันไม่ถูกใจใครเราก็อย่าไปว่าเขาพยายามคิดง่ายที่สุดแล้วก็พยายามไม่เสียดายเวลาเสียดายชีวิตเพราะอายุเราก็เพิ่มขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะเป็นความชัดเจนนะด้วยวัยตอบอะไรได้ตอบไม่ต้องถามต่อแล้วเคารพตัวเองมากๆขึ้นเคารพผู้อื่นมากขึ้นเมื่อก่อนเรายังมีความเก๊กๆกลางๆตามวัยแต่พอประสบการณ์มันเรียนรู้เยอะแล้วว่าอันนี้ไม่ควรนะอันนี้ไม่ต้องแคร์นะไม่ใช่ไม่แคร์เพราะว่าไม่ได้แคร์โลกแต่ว่าแคร์ทุกเรื่องไม่ได้แคร์ในเรื่องที่ควรแคร์ทุกวันนี้คือเฮ้ยจบละอย่าต้องไปงานอื่นต่อต้องคิดงานอื่นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นการเคารพทุกเส้นของทุกคนมันลายมันชัดมากขึ้นความโชคดีของผมผมก็ตอบเสมอว่าเป็นความโชคดีของผมที่ได้เจอคุณเพชรทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้แบบโอ้โหหวานแหววเวอร์แล้วก็ขมขื่นไม่ได้มันอยู่ในบาลานซ์ตรงกลางที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีความเข้ากันได้มีค่อนข้างเยอะถึงแต่เข้าไม่ได้ก็
ปรับตัวกันได้ผมเคยบอกเขาตลอดว่าอย่าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครบางคนเพราะที่ผ่านมาเขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พี่สาวเขามาทั้งชีวิตเขาก็มีบางเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนฉะนั้นมาเปลี่ยนให้ผมเพียงแค่คนเดียวมันไม่แฟร์ผมว่าทุกคนมีเวลามีคู่นั่นคือทัศนคติการมองโลกเราเหมือนกันเราอยู่ด้วยแบบพลังงานที่ค่อนข้างเป็นบวกมันก็เลยทำให้เรามีแรงมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในการทำงานและยิ่งเราทำงานคนละเส้นสายกันการเปิดใจยอมรับฟังความแตกต่างสำคัญมากแม้เวลานั้นเราจะมีปัญหาร่วมกันก็รู้สึกว่านี่คือเป็นอีกบทเรียนที่เราได้เรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันรู้สึกโชคดีก็ยังใช้ว่าโชคดีเสมอจริงๆแล้วสุดท้ายความรักก็คือการให้เนาะที่พ่อแม่เราสอนมาแบบอยู่การอย่านับในวันที่ดีเพราะวันที่ดีมันมีใครหลายคนเข้ามาในชีวิตแน่ๆที่เขาอยากอยู่กับคุณแต่วันที่เราผ่านจุดหนักในชีวิตมาวันที่เราเหี่ยวเฉาในวันที่เราต้องพยายามที่สุดให้นับวันนั้นซึ่งจริงๆการมีมองความรักคือการที่เรียนรู้ผ่านในทุกท่วงเหตุการณ์ไปด้วยกันเนี่ยคือการเริ่มต้นความรักที่ดีมันไม่มีสุดตายตัวบางคู่ก็แต่ละคนก็แล้วแต่เทสกันไปมีความตั้งใจไว้แบบนั้นนะครับแต่อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้อยู่มันจะแบบพอไปออกสื่อเพราะเขาจะแบบอะไรเงี้ยมีความตั้งใจมากๆพยายามทำงานให้เยอะที่สุดเก็บเป็นทุนเพื่อจะให้เขามีทุนชีวิตที่โอเคไม่อยากจะพาเขาไปลำบากมากแต่เราอยากจะเกลี่ยทางให้ง่ายที่สุดยังไม่บอกไทม์ไลน์แต่ว่าเขาก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเขาก็คือเจตนาของเรา